กำลังละลายบนคาบสมุทรไอบีเรียบนพื้นที่ภายในประเทศต้นไม้จะจำศีลในช่วง4หรือ5เดือนที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้นมีช่วงเวลาตอนกลางวันและความชื้นที่มากกว่าหิมะละลายกลายเป็นของเหลวเหมาะสำหรับดื่มและแม่น้ำก็ไหลอย่างเต็มกำลังในฐานะผู้ผลิตหลักของเส้นใยอาหารพวกพืชกลับมางอกงามทุกอย่างได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะสัตว์ที่กินพืชหรือไม่ก็ตามสัตว์ทุกตัวจะได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรของพืชโลกทั้งสองต้องการกันและกันเพื่อความอยู่รอดแต่มวลชีวภาพหลักที่ปูทางให้กับวงจรชีวิตอื่นๆทั้งหมดก็คือพวกพืชนั่นเองฤดูใบไม้ผลิหมายถึงแสงแดดที่ส่องลงมาในแต่ละวันและการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีอาหารมากมายเพียงพอสำหรับทุกคนน้ำหล่อเลี้ยงไหลผ่านลำต้นแต่ละต้นใบไม้และดอกไม้ก็เผยตัวตนของมันออกมาอย่างเต็มที่เริ่มต้นที่ขอบด้านใต้ของคาบสมุทรไอบีเรียมันยังคงหนาวเย็นในระบบนิเวศที่พบในภาคเหนือแต่ในแคว้นอันดาลูเซียอัลกาฟและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มขึ้นแล้วทะเลสาบน้ำจืดของวาเลนเซียอาจตกอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแต่ฤดูใบไม้ผลิได้ตื่นขึ้นแล้วสีสันของดอกไม้ถูกทำให้โดดเด่นโดยเสียงเรียกหาคู่ของพวกกบกบต้นไม้ยุโรปมีถุงลมสร้างเสียงเพียงอันเดียวที่จะทำให้มันเป็นที่ได้ยินแต่เสียงของมันนั้นอยู่ไกลเกินไปและไม่มีผู้ใดตอบรับพวกมันทุกตัวต้องการสิ่งเดียวกันนั่นคืออาณาเขตและคู่ครองคางคกหมอตำแยตัวนี้ได้เริ่มต้นแล้วมันเป็นตัวผู้และมีไข่วางอยู่ระหว่างเท้าของมันตัวเมียวางไว้ที่นั่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและลูกออสก็พัฒนาขึ้นวันนี้มันจะทิ้งพวกลูกออสไว้ในน้ำและในที่สุดพวกมันจะออกเดินทางด้วยตัวเองในช่วงกลางเดือนมีนาคมทางใต้ของเดสเปนยาเปโรสตลอดหลายคืนที่มีเสียงดังมากมายแต่เจ้านกแสกก็ไม่สับสนกับเสียงร้องเหล่านี้ด้วยความสามารถในการค้นหาเหยื่อด้วยเสียงการใช้หูที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมมาตรและได้รับความช่วยเหลือจากใบหน้าที่พิเศษของมันนักล่านี้ค้นหาและแยกแยะเสียงที่น่าสนใจที่สุดได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สร้างพวกมันและทิศทางที่พวกมันมาเ
ฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าดังนั้นพวกมันจึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งเอาไว้คางคกและกบไม่ใช่อาหารจานโปรดพวกมันมักจะมีสารพิษบนผิวหนังและก็เย็นชืดมันชอบหนูที่มีเนื้อแดงอุ่นๆซึ่งเต็มไปด้วยโปรตีนและพลังงานนกแสกทั่วไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและความเงียบงันขนที่ด้านหน้าปีกมีขนาดไม่เท่ากันทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกตาเจ้านกสามารถบินได้โดยไม่ส่งเสียงเลยแม้แต่น้อยจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ถูกล่าโดยพวกนกในเวลากลางคืนนั้นทำให้พวกมันเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่ทางเหนือของอันดาลูเซียในเอสเตรมาดูรามีสัญญาณว่าฤดูผสมพันธุ์กำลังจะเริ่มขึ้นทะเลสาบของลอสบาโรคอสสถานที่ที่ลมและการเวลาได้หล่อหินแกรนิตเป็นรูปทรงโค้งหม่นแปลกตานี่คือภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดที่แทบไม่มีต้นไม้แต่มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกลับรวมตัวกันอยู่รอบๆหน้าน้ำอันสงบนิ่งนี้ที่นี่นกเป็ดผีใหญ่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และออกล่าเหยื่นกเป็ดผีไม่ใช่เป็ดมันเป็นสัตว์กินเนื้อและจะกินปลาอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในปากของมันไม่ว่าจะเป็นปลาเทนช์ปลาเทาปลากระพงหรือปลาในตัวเมียตัวนี้มีพลังงานมากพอที่จะผลิตไข่ได้ถึง2ฟองในวันนี้เต่าบึงสเปนได้ออกมาจากการจำศีลยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวันที่หนาวเย็นจะยังคงมีอยู่ไหมเมื่อพวกมันมุดลงไปใต้โคลนและต้นพืชและพวกมันจะนอนหลับต่อไปอีกเล็กน้อยแต่ในเช้านี้พวกมันได้ดื่มด่ำไปกับแสงแดดที่ร้อนจัดเป็นครั้งแรกในช่วง5เดือนที่ผ่านมาในไดเมียลเต่าบึงยุโรปก็เริ่มโผล่ออกมาเพื่อตรวจสอบและดูว่าอากาศอุ่นขึ้นหรือไม่พวกเป็ดที่ทาบราสเดอะไดเมียลเกี่ยวพาราสีกันมาสักพักก่อนจะเลือกคู่แท้ๆของมันบางตัวก็พยายามมาตั้งแต่เดือนมกราคมพวกมันว่ายน้ำและเดินเล่นด้วยกันเกือบตลอดทั้งวันในขณะที่พวกมันเติบโตพวกมันได้สร้างความมั่นใจและเสน่ห์ของพวกมันก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นและตัวผู้กับตัวเมียก็เริ่มเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกันและกันแต่ละสายพันธุ์นั้นมีพิธีการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปอุทยานแห่งชาติทาบราสเดอะไดเมียลกำลังเติบโตทั้งขนาดและความสำคัญทางนิเวศวิทยาบริเวณรอบๆแหล่งน้ำนั้นเป็นทุ่งหญ้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เพื่อการเกษตรมันได้กลับคืนสู่ระบบนิเวศตามธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิดินแดนแห่งนี้จะเป็นทะเลดอกไม้ที่งดงามฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ไม่แน่นอนท้องฟ้าที่แจ่มใสเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นและสีเทาได้ในเวลาอันสั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วแต่ในสัปดาห์ต่อมา
เมื่อเริ่มเข้าเดือนมีนาคมหรือเดือนพฤษภาคมอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจกลับมาอีกครั้งแต่สภาพอากาศที่แปลกๆนี้เป็นบรรทัดฐานของช่วงฤดูใบไม้ผลิกบกำลังรอคอยแสงแดดเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นฮอร์โมนของพวกมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้พวกมันตื่นเต้นร้องเพลงและต่อสู้เพื่อสิทธิ์ที่ถูกต้องเนื้อสระน้ำการผสมพันธุ์ของพวกมันคือความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าใครคือคนที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเสียงที่พวกมันร้องจะเปลี่ยนไปตามขนาดของเสียงและความแข็งแรงของลมหายใจกบทำเสียงร้องคร่ำครวญโดยการเป่าลมออกจากปอดผ่านเส้นเสียงและขยายการสั่นสะเทือนผ่านถุงลมสายพันธุ์นี้มีเยื่อบุผิว2อันและโดยการใช้ถุงลมทั้งสองนี้มันจะขยายเสียงร้องออกไปได้สิ่งนี้จะช่วยให้ตัวเมียค้นหาตัวผู้ที่มันชื่นชอบที่สุดเสียงเรียกนี้ไม่ได้ดึงดูดตัวเมียเพียงอย่างเดียวแต่มันยังดึงดูดความสนใจของพวกเฮดจ์ฮ็อกอีกด้วยดูเหมือนว่ามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับท้องที่ว่างจากการนอนหลับที่ยาวนานของฤดูหนาวแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าเฮดจ์ฮ็อกแค่กระหายน้ำมันไม่ได้พยายามที่จะล่ากบดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่ากลัวเฮดจ์ฮ็อกรู้ดีว่าพวกมันช้าเกินไปและดวงอาทิตย์ก็ทำให้ขาของกบนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้จะเพียงเพื่อความปลอดภัยพวกมันก็หลบออกจากทางและเมื่อกบตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนไหวพวกมันที่เหลือก็จะตามไปอย่างเป็นระบบในภูมิภาคของคาบสมุทรนั้นอากาศยังเย็นอยู่ใบไม้บนต้นไม้ยังไม่งอกออกมาแต่ในไม่ช้าพวกมันก็จะซ่อนรังนกเอาไว้นกหัวขวานเริ่มส่งเสียงร้องมันเป็นเสียงเรียกเพื่อการผสมพันธุ์พวกมันค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นการจิกที่ลำต้นของต้นไม้ด้วยจะงอยปากอันทรงพลังซึ่งเร็วถึง12ครั้งต่อวินาทีปีแล้วปีเล่าพวกมันจิกไปที่ต้นไม้ที่แห้งตายแล้วพวกมันจะเลือกต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้เพราะมันจะส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเหมือนกับเครื่องกระจายเสียงขนาดมหึมาเกือบทุกชนิดกำลังสร้างรังแต่ละตัวจะใช้เทคนิคพิเศษและนกบางตัวก็มีส่วนร่วมในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างแท้จริงนกเป็ดผีสร้างรังที่ลอยได้ทำจากพืชน้ำที่ทนทานหากระดับน้ำขึ้นหรือลงรังก็จะขึ้นหรือลงด้วยเช่นกันยอดกิ่งไม้นั้นถูกปักลงไปที่ก้นบ่อสิ่งนี้ต้องใช้เทคนิคที่ได้จากทั้งสัญชาตญาณและการเรียนรู้หรืออย่างน้อยก็จากประสบการณ์โครงสร้างนั้นค่อนข้างมั่นคงและเพื่อพิสูจน์ถึงวัตถุประสงค์การผสมพันธุ์ได้เกิดขึ้นที่นี่รังถูกยกขึ้นเพื่อให้พวกมันสามารถผ่านไปอย่างระดับถัดไปได้
นกอินทรีอิมพีเรียลสเปนกำลังทำงานอยู่ในรังของมันในช่วงเวลานี้ของปีสายพันธุ์นี้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของคาบสมุทรไอบีเรียนั้นกำลังตกอยู่ช่วงใกล้สูญพันธุ์แต่ตอนนี้พวกมันทั้ง400คู่ดูเหมือนจะมีอนาคตที่สดใสนกอินทรีหัวไหล่ขาวหรือ Imperial Eagle มีไหล่สีขาวและมีขนาดเล็กกว่านกอินทรีทองเล็กน้อยแต่บางคนก็คิดว่ามันดูสวยกว่านั่นอาจเป็นเพราะมันมีอยู่จำนวนน้อยมากตัวเมียตัวนี้กำลังรอให้ตัวผู้ที่มันต้องการนำของขวัญมาให้หากเป็นกระต่ายหรือเหยื่ออื่นมันอาจเป็นการยืนยันการเลือกนี้ในขณะที่ตัวผู้ได้พิสูจน์ว่ามันสามารถเลี้ยงดูลูกหลานได้ดีแม้ว่าหิมะจะละลายไปจากเทือกเขาพิรินีแต่อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบและสระน้ำบนภูเขาก็ไม่ได้สูงขึ้นกว่าจุดเยือกแข็งเลยแต่ถึงกระนั้นฤดูใบไม้ผลิก็ได้พบกับพวกนิวท์ที่ออกหาคู่เพื่อการผสมพันธุ์เป็นสิ่งที่ปกติแล้วมันจะทำกันในช่วงกลางฤดูหนาวซึ่งขึ้นอยู่กับละติจูดความเย็นไม่มีผลกับพวกมันเมื่อพวกมันอยู่ในสถานะนี้ถึงกระนั้นก่อนที่พวกมันจะจับคู่พวกมันต้องกู้คืนไขมันบางส่วนที่สูญเสียไปในช่วงหลายเดือนที่พวกมันใช้เวลาไปกับการจำศีลใต้น้ำบนเนินเขาเบื้องล่างของเป็นยาลาร่าแร้งดำยูเรเชียก็สามารถจัดการได้แม้ว่ามันจะต้องร่วมงานเลี้ยงของมันกับแร้งคลิฟฟอนที่มาทำให้ชีวิตนั้นยากลำบากในตอนนี้ของฤดูใบไม้ผลิแร้งคริฟฟอนมีลูกอยู่ในรังแล้วและมันต้องคอยหาอาหารให้ผู้ใหญ่จะต้องกินมากกว่าปกติและอาจก้าวร้าวเป็นอย่างมากนอกเหนือจากลำตัวที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าแล้วแร้งดำนั้นไม่เหมือนแร้งธรรมดาทั่วไปและพวกมันก็ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อกินอาหารเหยื่อของพวกมันนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากและพวกมันก็มีความสุขที่ได้จับกระต่ายนั่นทำให้พวกมันไม่ชินกับการแบ่งปันหรือการต่อสู้เพื่อแย่งอาหารแร้งดำตัวนี้อาจเป็นตัวแรกที่พบซากศพแต่มันกลับถูกผลักออกไปมันไม่มีความสุขกับงานเลี้ยงที่แออัดเหล่านี้ต่างจากลูกพี่ลูกน้องของมันแร้งคลิฟฟอนมันสามารถย่อยส่วนที่ยากที่สุดของสัตว์ได้เช่นเส้นเอ็นและหนังแร้งดำและแร้งคลิฟฟอนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่ความสำเร็จด้านประชากรของพวกมันนั้นแตกต่างกันมากบนคาบสมุทรไอบีเรียจะมีแร้งคลิฟฟอนอยู่25ตัวต่อแร้งดำเพียง1ตัวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ